องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันอีกแล้วนะครับสำหรับเล่ารอบโลกในช่วงนี้นะครับผมเองก็มีความหนักใจอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าหลายๆคุณผู้ฟังคงจะทราบนะครับว่าขณะนี้เนี่ยผมมาทำงานประจำอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับในตำแหน่งที่เป็นผู้อำนวยการบริหารของมูลนิธิอาเซียนนะครับก็เริ่มทำงานนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมละนะครับปัจจุบันนี้ก็ทำงานกำลังจะครบ6เดือนช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่จาการ์ตาเนี่ยหลายๆท่านก็ถามมาตลอดนะครับว่าอาจารย์ของกินอินโดนีเซียมีอะไรน่ากินบ้างผมเองก็ได้แต่บอกปัดนะครับว่ายังไม่สามารถจะเล่าได้หรอกเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีวัฒนธรรมการกินที่หลากหลายมากนะครับแล้วผมเองก็เชื่อว่าอยู่มา6เดือนนี่ก็ยังลองไม่ครบนะครับถึงแม้ว่าแถวๆบ้านที่พักเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารที่ขายข้างทางแบบที่คนอินโดนีเซียกินจริงๆจังๆนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มได้ยินเสียงลบเล้าบ่อยบอกว่าอาจารย์อยู่มาครึ่งปีแล้วนะครับน่าจะพอเล่าได้บ้างนะครับก็เลยคิดว่าเพื่อเป็นประโยชน์นะครับก็จะพยายามเอาความรู้นะครับเท่าที่ได้รวบรวมนะครับตลอดช่วงสัก6เดือนที่ผ่านมาแล้วก็มีโอกาสได้ลิ้มลองอาหารอินโดนีเซียหลายๆแบบเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังทางเล่ารอบโลกได้รับรู้รับทราบกันนะครับIndonesian food หรือ Indonesian cuisine เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าพูดเป็นภาษาบาฮาซาเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียกว่ามาสกันนะครับมาสกันอินโดนีเซียมาสกันอินโดนีเซียก็คืออาหารที่เป็นตระกูลของอินโดนีเซียนะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราพูดถึง Indonesian cuisines นะครับก็มองได้หลายแบบนะครับบางคนก็จะมองแบ่งตามภูมิภาคต่างๆของอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าการแบ่งตามภูมิภาคเอาเข้าจริงก็อาจจะยังหยาบไปนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีเกาะอยู่ถึง 17,500 กับอีก8เกาะนะครับแล้วใน 17,500 กับอีก8เกาะเนี่ยมันมีเกาะใหญ่ๆที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเลยเนี่ยนะครับ 6,000 กว่าเกาะนะครับแบ่งออกมาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ถึง 1,300 กลุ่มชาติพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้น 1,300 ชาติพันธุ์เนี่ยก็ถือว่าเขาเองก็มีความหลากหลายมีอาหารที่เขาภูมิใจนะครับผมเองก็ยังไม่ได้สามารถที่จะทดลองครบนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเอาเข้าจริงๆผมก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำนะครับว่ามีคนที่ได้ทดลองครบหรือเปล่านะครับแต่ว่าทางการของอินโดนีเซียเองเนี่ยนะครับเขามีการไปสำรวจข้อมูลนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอาหารที่เป็นสูตรที่เป็น traditional recipe นะครับก็ถือว่าเป็นสูตรดั้งเดิมนะครับสูตรที่เป็นอาหารอินโดนีเซียแท้ๆนะครับรวบรวมไว้นะครับโดยหนังสือพิมพ์จาการ์ตาโพสต์ซึ่งก็ถือเป็นหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียด้วยเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ทั้งหมด 5,350 สูตร 5,350 ตำรับแน่นอนใน 5,350 ตำรับเนี่ยถ้าจะให้จำแนกออกมาหลักๆเลยเนี่ยก็อาจจะดึงออกมาได้เป็นจานเด่นๆสัก30จานแต่30จานนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็ยังมีการตีความที่แตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละพื้นที่อีกยกตัวอย่างเช่นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียก็คือสุมาตราใช่ไหมฮะสุมาตราเนี่ยอยู่ตั้งแต่มหาสมุทรอินเดียเลยนะครับปากทางเข้าช่องแคบมาลากานะครับยาวมาจนถึงช่องแคบสุนดาที่เป็นช่องแคบที่กั้นระหว่างเกาะมาลากากับเกาะชวาไอ้กับสุมาตรากับเกาะชวาเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย
ในเกาะสุมาตราเองเนี่ยถ้าจะให้แบ่งจริงๆจังสุมาตราเองก็อาจจะแบ่งออกมาได้เป็นอาหารอีก3ตระกูลย่อยๆบนเกาะสุมาตราเกาะเดียวนะครับก็คือสุมาตราทางด้านเหนือสุมาตราทางด้านตะวันตกแล้วก็สุมาตราทางด้านใต้แต่ว่ายังไงก็ตามในกลุ่มของอาหารสุมาตราเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะที่มันมีลักษณะร่วมกันนะครับเนื่องจากสุมาตราเนี่ยเป็นพื้นที่แรกเลยนะครับที่วัฒนธรรมของโลกอิสลามเข้ามาถึงอินโดนีเซียเป็นช่วงแรกๆตั้งแต่ราวๆศตวรรษที่16นะครับปี1500กว่าๆเพราะนั้นวัฒนธรรมการกินอาหารของทางด้านสุมาตราเนี่ยมอร์ออร์เลสนะครับมากหรือน้อยเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมของอาหารทางด้านอาหารกลุ่มโลกอาหรับอาหารกลุ่มทางด้านโลกตะวันออกกลางนะครับ Middle Easterns หรือว่า Indian Influence นะครับมีการกินเนื้อไก่ที่เอาไปย่างแบบชิคเก้นติก้าของอินเดียนะครับของเอเชียใต้นะครับในขณะเดียวกันก็มีเครื่องเทศที่ทำออกมาเป็นแกงนะครับที่ใช้วัตถุดิบเป็นมะเขือเทศเป็นหัวหอมแล้วก็เครื่องแกงหลักๆเลยเนี่ยในรูปแบบเดียวกันนะครับแกงที่เป็นถั่วแบบเอเชียใต้แบบตะวันออกกลางเนี่ยก็จะหากินได้ทางสุมาตราในขณะที่พื้นที่ที่บางคนก็บอกว่านี่แหละเป็นต้นตำรับของอาหารอินโดนีเซียนะเขาก็มักจะยกให้กับหมู่เกาะชวานะครับเกาะชวาเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นต้นทางของอาหารอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอินโดนีเซียยกวัฒนธรรมชวาเนี่ยให้เป็นวัฒนธรรมหลักของชาติเนื่องจากคนอินโดนีเซีย 2,000 ขอโทษนะครับ280ล้านคนเนี่ยประมาณสัก160ล้านคนอาศัยอยู่บนเกาะชวานะครับเกาะชวาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีผู้คนมากหน้าหลายตาอาศัยกันอยู่นะครับแล้วก็มีพัฒนาการทางอาหารที่โดดเด่นมากๆนะครับแต่มากหรือน้อยเกาะชวาเองด้วยความที่เป็นเมืองท่านะครับแล้วก็เคยรับศึกขังราชวงศ์หยวนหรือว่าราชวงศ์มองโกเข้ามาด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังคนไหนจำได้ตอนที่ผมเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์อินโดนีเซียเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นเมืองท่าสำคัญมานานนะครับสุลาเวสีจาการ์ตาบันดุงพวกนี้มีคนจีนเข้ามาเพราะฉะนั้นในอาหารกลุ่มที่เรียกว่าอาหารจาวานิสหรือว่าอาหารชวาเนี่ยเอาเข้าจริงมันก็มีกลิ่นอายของอาหารจีนแทรกเข้ามาด้วยนะครับในขณะที่แน่นอนครับถ้าออกไปไกลมากทางด้านตะวันออกนะครับออกไปอิรันจาย่านะครับหรือว่าปาปัวเนี่ยนะครับเราก็จะพบเลยว่าอาหารทางด้านนู้นซึ่งในจาการ์ตาเองก็มีร้านอาหารพวกนี้อยู่เยอะนะครับก็คือร้านอาหารของอินโดนีเซียทางด้านตะวันออกเนี่ยเราพบว่าอาหารของเขาเนี่ยมันเหมือนอาหารของหมู่เกาะในแปซิฟิกเลยครับPolynesians นะครับ Melanesian cuisine นะครับ Polynesian Melanesian cuisine เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่เป็นอาหารของกลุ่มของคนในภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับคนในหมู่เกาะนะครับซึ่งคนพวกนี้นะครับเวลากินอาหารกันเนี่ยนะครับเขาก็จะกินอาหารกลุ่มที่เป็นพืชผักผลไม้ที่ใช้วิธีการย่างนะครับอย่าง Melanesian เนี่ยนะครับอาหารหลักๆเลยที่เขากินเนี่ยก็จะเป็นการเอาเนื้อสัตว์มาย่างแบบกึ่งดิบกึ่งสุกนะครับเสิร์ฟกับพวกผลไม้ต่างๆนะครับอย่างเช่นเสิร์ฟกับกีวีนะครับเสิร์ฟกับเห็ดที่ย่างนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็มีวิธีการกินที่แตกต่างหลากหลายออกไปแน่นอนไม่ใช่แค่เฉพาะวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับแต่วัฒนธรรมใหม่ๆที่เข้ามาอย่างเช่นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากยุโรปนะครับอิทธิพลของพวกดัตช์นะครับอิทธิพลของสเปนิชนะครับก็เข้ามาในพื้นที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าในอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่โอ้โหกว่าที่ดัตช์นะครับหรือว่าฮอลแลนด์เนี่ยจะสามารถยึดครองได้ทั้งหมดเนี่ยบางพื้นที่อังกฤษก็เข้ามายึดครองบางพื้นที่นะครับโปรตุเกสก็เข้ามายึดครองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีอาหารที่เป็นอาหารแบบที่คนอินโดนีเซียเรียกว่าเป็นอาหารของโลกใหม่เข้ามาผสมปนเปด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออาหารอินโดนีเซียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนเลยนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีความโดดเด่นมากเลยก็คือเขาเป็นประเทศที่มีเครื่องเทศที่ดีที่สุดในโลกต้องอย่าลืมนะครับว่าหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับก็คือสุลาเวสีโมลุกกะมาลูกูเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทำให้นักเดินทางนะครับนักแสวงหาความมั่งคั่งจากโลกยุโรปในยุคอาณานิคมเนี่ยเข้ามาในพื้นที่นี้กันเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเราเองนะครับก็จะเห็นเลยว่าอาหารของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนผสมที่ใช้เครื่องเทศที่มีความหลากหลายมากๆนะครับแล้วก็เครื่องเทศที่มัน
โดดเด่นมากๆเลยนะครับของอินโดนีเซียเนี่ยก็คือโคลฟนะครับโคลฟนี่ภาษาไทยจะเรียกว่าการพลูนะครับหรือไม่ก็อีกอันนึงนะครับที่ถือว่ามีความโดดเด่นมากนะครับก็คือตัวของนัทเมกนะครับนัทเมกก็คือจันเทศนะครับลูกจันเทศเนี่ยคนไทยอาจจะใช้ในการผสมเครื่องยามากกว่านะครับแต่ว่าในอินโดนีเซียเนี่ยเอามาทำเป็นอาหารด้วยในโลกของอินโดนีเซียเองเนี่ยนะครับเขาเคยมีการพยายามที่จะหาอาหารที่เป็นอาหารประจำชาตินะครับแน่นอนมันมีบางช่วงเวลาที่เราพูดถึงอาหารประจำชาติถูกต้องไหมครับในปี2014นะครับช่วงที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นกับการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกันอย่างมากมายเนี่ยนะครับแต่ละประเทศก็มีความพยายามในการที่จะหาอาหารประจำชาติขึ้นมาแล้วพูดถึงอาหารนั้นว่าเป็นอาหารที่ represent นะครับนำเสนอประเทศด้วยวันปี2014เนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับ Ministry of Tourism and Creative Economies เนี่ยก็ไปยกย่องอาหารชวาอย่างหนึ่งนะครับว่านี่คืออาหารที่เป็นตัวแทนของอินโดนีเซียนะครับอาหารจานนั้นเนี่ยเรียกว่าตำเป็งนะครับตำเป็งเนี่ยเป็นยังไงตำเป็งเวลาเสิร์ฟไม่ได้เสิร์ฟในจานนะครับตำเป็งเวลาเสิร์ฟในกระจาดกระจาดที่เป็นไม้สานนี่แหละครับกระจาดเหมือนที่เราไว้ฟัดข้าวเนี่ยนะครับในกระจาดเนี่ยสิ่งที่จะเห็นเลยทันทีก็คือเราจะเห็นข้าวนะครับข้าวที่หุงกับขมิ้นนะครับเวลาหุงเนี่ยเขาหุงในเหมือนกับขวดนึ่งข้าวเหนียวอ่ะนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนึกภาพอาหารอีสานเวลาเราหุงข้าวเหนียวเนี่ยเราจะนึ่งข้าวเหนียวในขวดนะครับขวดเนี่ยก็เป็นภาชนะสารไม้ไผ่ถูกต้องไหมครับแล้วเวลาหุงเนี่ยเขาไม่ได้หุงข้าวเหนียวธรรมดาแต่เขาจะหุงข้าวสวยแทนแต่เขาหุงแบบที่เรียกว่านาซีกูนิงนะครับนาซีเนี่ยแปลว่าข้าวนะครับนาซีปูตีข้าวสวยที่เป็นสีขาวธรรมดาหุงแบบไม่ใส่อะไรเลยนาซีปูตีนะครับแต่เวลาหุงแบบนาซีกูนิงเนี่ยก็คือข้าวหุงกับกะทิแต่มันไม่ใช่ข้าวหุงกับกะทิแบบข้าวมันส้มตำที่กินที่บ้านเรานะครับแต่ว่าเขาใส่ขมิ้นไปด้วยเพราะนั้นนาซีกูนิงเนี่ยก็จะเป็นข้าวที่นึ่งในขวดนะครับแล้วก็ใส่กะทินะครับใส่ขมิ้นเป็นสีเหลืองแล้วเวลาเขาหุงเสร็จเนี่ยเขาจะมาคว่ำกลางกระจาดเลยครับพอคว่ำกลางกระจาดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้กรวยพีระมิดข้าวอยู่ตรงกลางเป็นภูเขานะครับเป็นองค์ประธานแล้วหลังจากนั้นนะครับอาหารจานหลักจานนี้นะครับที่เรียกว่าตำปุงเนี่ยนะครับก็จะมีการเอาอาหารชนิดต่างๆประดับประดานะครับมาวางเป็นเครื่องเคียงอยู่รอบๆจัดให้ทางกระจาดเนี่ยสวยงามนะครับตำปุงหรือว่าตำเป็งเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของอาหารที่มีเป็นภูเขาข้าวนะครับที่เรียกว่านาซีกุนิงอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยผักสดนะครับที่จัดให้สีสันสวยงามนะครับแล้วก็มีอาหารจำพวกเนื้อสัตว์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารของพวกเนื้อสัตว์ที่ย่างกับเครื่องเทศเนี่ยประดับประดาอยู่รอบๆนะครับก็ในปี2014เนี่ยเขาถือว่านี่คืออาหารจานหลักของเขาแต่แล้วแน่นอนอย่างที่ผมบอกเนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงไปเชิดหน้าชูตาอาหารชวาซะจนกลายเป็นอาหารจานเด่นและในความเป็นจริงเนี่ยไอ้ตัวทำเป็งเนี่ยมันก็ไม่มีใครกินทุกวันด้วยนะครับทำเป็งเนี่ยมักจะใช้ในเวลาที่มีงานเลี้ยงที่โอ้โหต้องการที่จะเลี้ยงแขกจำนวนมากถึงมีภูเขาเป็นข้าวแบบนั้นแล้วก็จัดมาสวยๆในกระจาดขนาดใหญ่แล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าอยากจะโปรโมทอาหารอินโดนีเซียมันน่าจะโปรโมทอาหารที่คนอินโดนีเซียกินกันทุกวันหรืออาหารที่มันมีอิทธิพลไปทั่วโลกดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในช่วงปี2018เนี่ยเขาก็เลยยกเลิกการบอกว่าทำเป็งเนี่ยเป็นอาหารจานหลักของอาหารประจำชาติไปนะครับแล้วเขาไปเลือกเอาอาหารที่คนกินทุกวัน5อย่างขึ้นมาเป็นอาหารที่เขาโปรโมทเป็นอาหารประจำชาติแทน5อย่างนี้ประกอบอะไรด้วยอะไรบ้างนะครับ5อย่างนี้ก็แน่นอนอย่างแรกสุดเลยก็คือโซโตนะครับโซโตเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่คนอินโดนีเซียกินกันทุกวันนะครับกินกันเหมือนกับเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดนะครับนั่นก็คือซุปโซโตเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโซโตอายัมโซโตซาปีโซโตอายัมนี่คือซุปไก่นะครับเขาจะเอาไก่เนี่ยมาเคี่ยวนะครับจนได้น้ำซุปที่มีสีเหลืองนะครับแล้วก็ใส่ผักหลายอย่างนะครับแล้วก็เวลาเสิร์ฟเนี่ยบางทีเขาก็จะเสิร์ฟกับเส้นที่เป็น
กึ่งกลางระหว่างเส้นหมี่กับวุ้นเส้นนะครับลวกมาผสมนะครับแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวนะครับโซโตเนี่ยถือว่าเป็นซุปพื้นเมืองซึ่งโอ้โหทุกคนกินกันหมดนะครับในอินโดนีเซียนี่ถือว่าเป็นอาหารที่มีกันในทุกคิวซีนเลยนะครับจากสุมาตราไปจนถึงปาปัวนะครับจากซ้ายสุดนะครับไปจนถึงขวาสุดของแผนที่เนี่ยมีตำรับโซโตเป็นของตัวเองหมดนะครับโซโตอัมบนโซโตบันดุงนะครับโซโตมาดูราโซโตเมดานโซโดปาดังนะครับมีเนื้อสัตว์ที่ใส่หลากหลายมากด้วยนะครับใส่กุ้งใส่เทมเป้นั่นก็คือตัวของเต้าหู้นะครับหมักถั่วหมักอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นมีการรวบรวมสูตรโซโตมาเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าสำหรับคนอินโดนีเซียเนี่ยมันเป็นอาหารที่เป็นคอมฟอร์ตฟู้ดนะครับมันเป็นอาหารที่ถ้าเกิดใครไปต่างประเทศนานๆแล้วคิดถึงบ้านพอกลับมาบ้านก็จะมากินโซโตนะครับเหมือนกับคนไทยไปต่างเมืองแล้วกลับมาบ้านอยากกินส้มตำอ่ะนะครับอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่ทุกคนชื่นชอบนะครับหรืออาหารที่มันเป็นอาหารรสมือแม่เพราะมันเป็นอาหารที่กินได้ตั้งแต่เด็กถูกต้องไหมครับซุปไก่คนอินโดนีเซียเองเนี่ยเขาก็จะกินเรื่องพวกนี้เหมือนกับคนไทยคนจีนที่พอป่วยปุ๊บแม่ก็ต้มโจ๊กต้มข้าวต้มให้กินโซโต้ก็เป็นอาหารแบบนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารหลักจานแรกเลยนะครับที่ทุกคนก็พอเลือกแบบนี้ปุ๊บทุกคนเริ่มรู้สึกละใช่ๆอย่างนี้แหละถึงจะเป็นอาหารประจำชาติอาหารประจำชาติจานที่2ที่เขายกขึ้นมานะครับนั่นก็คือนาซิโกเรงครับโอ้โหนาซิโกเรงนี่หลายๆคนเคยได้ยินชื่อแล้วก็รู้เลยว่าคืออะไรถูกต้องไหมครับนาซีเมื่อกี้ผมบอกแล้วคือข้าวนะครับโกเรงนาซิโกเรงเนี่ยมันเป็นคำกริยาครับแปลว่าทอดแปลว่าผัดเพราะฉะนั้นนาซิโกเรงก็คือข้าวผัดข้าวผัดนาซิโกเรงเนี่ยเป็นอาหารที่ณปัจจุบันเนี้ยเวลาคนพูดถึงอาหารอินโดนีเซียในต่างประเทศจานแรกเลยที่คนจะนึกถึงก็จะนึกถึงนาซิโกเรงนาซิโกเรงแตกต่างจากข้าวผัดไทยนะครับนาซิโกเรงแตกต่างจากข้าวผัดไทยเพราะข้าวผัดไทยเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เอาข้าวไปผัดถูกต้องไหมครับแล้วเราใส่กระเทียมแล้วเราปรุงรสด้วยน้ำปลาแต่ในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยเขาใส่กระเทียมน้อยมากนะครับแต่เขาใส่หอมแดงแทนเขาใส่หอมแดงเป็นตัวผัดนะครับแล้วเขาปรุงรสด้วยซอสหวานซอสหวานที่เขาเรียกว่าเคชัพมานิชนะครับเคชัพมานิชเนี่ยก็คือตัวของซีอิ๊วดำหวานแบบที่เรากินกับข้าวมันไก่อะซีอิ๊วดำหวานข้นๆนั้นถือว่าเป็นอาหารประจำชาติของคนอินโดนีเซียเลยนะครับเขาจะผัดข้าวด้วยไฟแรงมากๆนะครับแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปให้มันมีรสหวานนำนะครับแล้วเวลาเขาผัดเสร็จเนี่ยเขาจะใส่มะขามนิดนึงให้มันมีรสที่มันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ไข่ใส่ลูกชิ้นปลาใส่ไก่ใส่กุ้งก็แล้วแต่นะครับแต่เวลาเสิร์ฟมันต้องมาคู่กับของอีก2อย่างครับไอ้นาซิโกเรงเนี่ยของอย่างนึงที่ถือว่าเป็นอาหารประจำชาติด้วยก็คืออาจารย์ครับมันต้องมีแตงกวาดองกะหล่ำปลีดองเนี่ยวางมานะครับกับอีกอย่างนึงที่ต้องมาด้วยก็คือข้าวเกลียบครับข้าวเกลียบในอินโดนีเซียนี่ก็ถือเป็นอีกอย่างนึงที่เป็นของกินคู่บ้านคู่เมืองนะครับก็พอมีโซโตละมีนาซิโกเรงละเที่ยวนี้ก็ถือว่าครบเซตอาหารอินโดละคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast แล้วก็แน่นอนเท่านี้ยังไม่พอนะครับในปี2018เนี่ยเขามีนาซิโกเรงเขามีโซโตที่ถือว่าเป็นอาหารคอมฟอร์ตฟู้ดละเขาก็ต้องมีอาหารที่แฟนซีขึ้นมานิดนึงอาหารที่แฟนซีขึ้นมานิดนึงก็คืออีก2ตัวครับที่คนไทยเองก็รู้จักดีนะครับนั่นก็คือรันดังเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่เป็นอาหารจานหลักอีกจานนึงเลยนะครับที่โด่งดังไปทั่วนะครับของอินโดนีเซียรันดังเนี่ยนะครับนอกจากจะกินกันในอินโดนีเซียแล้วจริงๆแล้วในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองเนี่ยนะครับก็มีการกินรันดังกันอยู่ทั่วไปนะครับรันดังเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันคล้ายๆเขาเรียกอะไรล่ะแกงพะแนงแกงมัสมั่นนะครับบางคนก็ไปบอกว่ารันดังกับพะแนงเนี่ยของอย่างเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับรันดังเนี่ยเป็นอาหารจานหลักที่ในอินโดนีเซียเนี่ยโดยปกติเราก็ใช้เนื้อวัวหรือไม่ก็เนื้อแพะหรือไม่ก็เนื้อแกะนะครับแล้วไปต้มเคี่ยวอยู่ในเครื่องแกงที่เคี่ยวกับกะทิจนมันไม่ได้มีน้ำนะครับมันเป็นเนื้อที่มากับซอสแบบคลุกคลิกคลุกคลิกนะครับซึ่ง
ไอ้เครื่องแกงของเขาเนี่ยนะครับแน่นอนมันประกอบด้วยตัวของกะทิอันนี้ต้องมีพริกขิงข่าเทอร์มาริกนะครับขมิ้นแล้วก็ตัวของหอมแดงกระเทียมและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวของตะไคร้นะครับเพราะนั้นไอ้เครื่องแกงพวกนี้เนี่ยจะถูกโขลกแล้วก็ผัดเข้าด้วยกันนะครับจนกลายเป็นพริกแกงก่อนแล้วค่อยเอาไปคั่วกับหัวกะทิจนในที่สุดมันงวดกลายเป็นซอสเหนียวเหนียวข้นๆเนี่ยแล้วค่อยเอาเนื้อวัวลงไปนะครับผัดจนมันเข้าเนื้อนะครับและไอ้เนื้อวัวเนี่ยส่วนใหญ่เนื้อวัวเป็นเนื้อที่เหนียวเพราะนั้นก็ต้องเคี่ยวกับกะทิจนมันนุ่มก่อนรันดังก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่เป็นอาหารที่ถือว่าเป็นอาหารประจำชาติของอินโดนีเซียอีกอันนึงที่ผมคิดว่าทุกคนก็รู้จักดีนะครับนั่นก็คือสเต๊ะสเต๊ะนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารจานหลักอีกจานนึงนะครับที่เรานึกถึงอินโดนีเซียเมื่อไหร่ก็จะนึกถึงสเต๊ะเมื่อนั้นสเต๊ะในอินโดนีเซียเนี่ยสามารถที่จะทำได้จากเนื้อสัตว์ทุกชนิดเลยนะครับเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อแกะเนื้อแพะเนื้อกระต่ายนะครับเนื้อปลาหมึกนะครับมีคนทำสเต๊ะหมดสเต๊ะเนี่ยนะครับความสำคัญก็คือมันต้องเอาเนื้อสัตว์พวกนี้ไปหมักในซอสที่เป็นเครื่องเทศนะครับที่มีกะทินะครับอันนี้แคลอรี่สูงมากนะครับกินแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนเลยนะครับอ้วนแน่นอนแล้วก็ถึงจะไปย่างนะครับเวลาย่างเนี่ยก็จะมีวิธีการปรุงเครื่องเทศที่แตกต่างกันไปมีวิธีการปรุงน้ำจิ้มที่แตกต่างกันไปและส่วนใหญ่นะครับอินโดนีเซียตัวของสเต๊ะไม่มีน้ำจิ้มนะครับสเต๊ะเนี่ยไม่มีน้ำจิ้มเพราะว่าเขาจะจิ้มมาตั้งแต่ตอนย่างแล้วไม่หรือว่าถ้าเกิดมาก็มาราดเลยนะครับแล้วก็สเต๊ะของอินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้มีอาจารย์มาให้เยอะแบบเหมือนกับของไทยที่มาเป็นถ้วยนะครับมาก็มานิดเดียวนะครับส่วนใหญ่กินกันที่เนื้อมากกว่าแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงอาหารอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารหลักเลยนะครับบางคนเชื่อว่ามาจากสุมาตราบางคนเชื่อว่ามาจากเกาะชวาแต่ในความเป็นจริงก็คือสเต๊ะเนี่ยมีมันทุกเกาะนะครับมีตั้งแต่ตะวันออกสุดไปจนตะวันตกสุดนะครับแล้วก็ทุกคนก็เถียงกันด้วยว่าตกลงสเต๊ะนั่นมาจากไหนบางคนบอกของอินโดนีเซียแท้บางคนบอกไม่ใช่หรอกมาจากฝั่งมาเลสิงคโปร์บางคนบอกไม่ใช่หรอกรับมาจากจีนบางคนบอกไม่ใช่หรอกรับมาจากตะวันออกกลางแต่ที่แน่ๆนาทีนี้เนี่ยมันเป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองของอินโดนีเซียแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาบรรจุเข้ามาเป็น5อาหารจานหลักด้วยนอกจากโซโต้ซุปไก่นะครับรันดังเนื้อเคี่ยวกับเครื่องเทศนะครับสเต๊ะเนื้อเสียบมาย่างนาซิโกเรงก็คือข้าวผัดอาหารอีกอย่างนึงก็คือกาโดกาโดครับกาโดกาโดเนี่ยคนไทยเรียกสลัดแขกสมัยก่อนเวลาเราพูดถึงคำว่าแขกเนี่ยเราจะพูดถึงอาบังที่มาจากมาลายูนะครับคนมาลายูที่เป็นอาบังที่แปลว่าพี่นะครับเราเรียกอย่างนั้นว่าแขกเพราะนั้นสลัดแขกเนี่ยก็คือสลัดที่มาที่คนอินโดนีเซียเรียกกันว่ากาโดกาโดนะครับกาโดกาโดเนี่ยจะมีผักหลายชนิดนะครับทั้งผักสดทั้งผักลวกบางคนใช้ผักที่เอาไปดองด้วยนะครับแล้วก็มีธัญพืชซึ่งธัญพืชหลักๆเลยก็คือธัญพืชที่เป็นถั่วที่กำลังงอกอ่ะจะเป็นถั่วเขียวงอกถั่วเหลืองงอกก็ได้นะครับมีกระหล่ำปลีมีมันฝรั่งถั่วฝักยาวนะครับบางแห่งแฟนซีหน่อยก็ใส่ขนุนอ่อนนะครับราดด้วยน้ำซอสที่เป็นรสถั่วนะครับกับเครื่องเทศแล้วก็กะทินะครับแล้วก็โปะด้วยไข่ต้มนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้อันนึงก็คือตัวของข้าวเกลียบซึ่งข้าวเกลียบที่จะเข้ากันกับกระโดกระโดที่สุดเนี่ยมันจะไม่ใช่ข้าวเกลียบที่มาจากข้าวเกลียบที่มาจากแป้งนะครับแต่มันจะเป็นข้าวเกลียบที่มาจากใบลูกเหมียงอ่ะเคยทานอาหารใต้ใช่ไหมครับที่เขามีใบเหมียงลูกของมันอ่ะเขาจะเอามาทุบโป๊ะลงไปให้มันแตกพอแตกปุ๊บใส่ลงไปในน้ำมันร้อนๆมันจะพองสุกกลายเป็นข้าวเกลียบครับลูกของผักเหมียงหรือไม่ก็เทปเป้ครับถั่วหมักที่เป็นถั่วหมักของอินโดเอามาฝานมันแผ่นบางเราทอดแล้วกินกับกาโด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 หรือสลัดแขกก็กลายเป็นอีกหนึ่งอาหารจานหลักของอินโดนีเซียวันนี้เราก็ปูพื้นก่อนนะครับเรียกน้ำย่อยก่อนให้เราทราบแล้วว่าโออินโดนีเซียมีอาหารที่หลากหลายมากแล้วเดี๋ยวในตอนต่อไปเราค่อยๆลงลึกกันไปทีละอย่างทีละอย่างทีละเกาะหลักๆว่าเขากินอะไรกันบ้างนะครับแต่วันนี้เวลาของไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกแล้วก็ผมปิติศรีแสนนามหมดแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via The Voice